ับผมช่างเมฆครับจัตุเฮาครับผมถูกโดนสักก่อนดีกว่าเมื่อก่อนในการสักยังไม่เยอะมากในเมืองไทยเลยเนี่ยพี่ชายผมจับผมสักเลยเราที่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องนะครับใช้มือสักกันเนี่ยแล้วก็จะไม่ใช้เข็มด้วยใช้สายกีตาร์เนี่ยจำได้รูปแรกเหมือนเป็นหน้าไอรอนเมเดนที่เป็นหัวกะโหลกผ่าๆสักออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่นั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไงดีวะให้มันแบบดีอ่ะทำให้มันเหมือนรูปมันต้องทำได้สิแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีแบบทุกวันนี้วิธีการสอนสักหรือต่างประเทศเขาสักกันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราสักแต่มือกันเองนั่นแหละตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะลองสักดูจากคนที่โดนสักนั่นแหละครับเป็นการเริ่มต้นของผม